าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 8 นาฬิกา 10 นาที พุ่งต่อเนื่องไทยป่วยโควิด 19 ใหม่อีก 14,260 รายติดเชื้อเกิน 18 วันติดต่อกันสะสม 481,967 รายตายอีก 119 รักษาหายวันนี้ 7,637 รายยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 152,48 รายแปดนาฬิกา24นาทีโควิดทั่วโลกสะสมไปแล้วกว่า 193.8 ล้านรายติดเชื้อเพิ่มอีกกว่า 500,000 ไทยขยับขึ้นอันดับ49ของโลก8นาฬิกา36นาทีอนุทินลงพื้นที่ซอยประชาอุทิศ54กลางดึกหาเตียงให้ผู้ป่วยนำส่งโรงพยาบาลบุษราคำพร้อมแจกชุดตรวจและผิดแอนติเจนเทสคิดให้กับประชาชนล่าสุด8นาฬิกา42นาทีฉะเชิงเทราหรือเตียง ICU เพียงร้อยละ10หลังคนแห่รักษาในพื้นที่ขณะเริ่มฉีดวัคซีนโควิด19แบบไข้แล้วเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup